โย่สวัสดีครับพวกผมเบลที่ช่องเวดันการันตีอีกนี้นะฮะวันนี้ผมอยู่ข้างนอกครับพอดีว่าจะมาดูการติดตั้งของ wall charger หรือตัว wall box นะฮะที่สำหรับชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ plug-in hybrid นะครับพอดีก็บอกว่าวันนี้มีติดตั้งพอดีเขาก็เลยให้ผมมาดูนะฮะเพื่อเอามาเป็นความรู้บอกเพื่อนๆว่าเขาทำยังไงมีขั้นตอนแบบไหนบ้างปลอดภัยไหมเอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาผมนัดทางฝ่ายดูแลลูกค้าไว้เดี๋ยวไปดูดีกว่าครับนี่ฮะเราถึงที่บ้านแล้วนะครับเอาคุณสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณทรายนะฮะฝ่ายดูแลลูกค้าแล้วก็บริการหลังการขายนะครับคือดูให้กับบริษัทชื่ออะไรนะครับบริษัทที่ท่านกินจำกัดค่ะเราเจอกันที่งานมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เนาะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสนใจเกี่ยวกับบล็อกก็อยากจะรู้ว่าแล้วมันติดแล้วเป็นยังไงเพราะคนก็กังวลค่อนข้างเยอะคุณทรายเลยบอกว่าพอดีติดที่บ้านหลังนี้นะฮะก็เลยถือโอกาสขอมาเยี่ยมชมบ้านใหญ่มากนะครับบ้านลูกค้าบ้านลูกค้านะฮะอันนี้เขากำลังเริ่มจะติดเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะเพิ่งมาถึงแล้วก็กำลังเซอร์เวย์ดูสภาพทั่วๆไปของบ้านค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการติดตั้งกันค่ะนี่คือรถทีมงานใช่ค่ะก็เพิ่งมาถึงหมาดๆเลยนะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้นี่คือติดตั้งกี่ตัวยังไงครับวันนี้เราติดตั้งตัวเดียวค่ะบนตรงเสาตรงนี้นะคะลูกค้าบอกว่าในอนาคตเขาอยากจะติดหลายๆตัววันนี้ก็เลยให้เราติดนะประมาณจุดตรงนี้ก่อน1ตัวค่ะเพราะว่าปัจจุบันเขามีรถไฟฟ้าแค่คันเดียวค่ะนี่ครับเขาใช้พอร์ต plug-in hybrid นะฮะทะเยน e hybrid เขาก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องชาร์จไฟใช่ค่ะอ๋ออันนี้แสดงว่ามันชาร์จได้ทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็ plug-in hybridใช่ค่ะชาร์จด้วยกันได้หมดเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าในเร็วๆนี้เขาจะซื้อรถเพิ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะเป็นรถไฟฟ้าด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยจะติดรอเอาไว้เลยถ้าอย่างนั้นนะฮะอยากให้คุณทรายเริ่มต้นแนะนำก่อนว่าขั้นตอนเนี่ยทำอะไรบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าติดต่อมาว่าอยากจะสนใจสั่งซื้ออะไรเงี้ยค่ะเราจะมาทำการเซอร์เวย์ที่บ้านลูกค้าให้ค่ะคโดยที่อย่างที่หนึ่งนะคะดูมิเตอร์ไฟค่ะว่า บ้านลูกค้ามิเตอร์ไฟขนาดเท่าไหร่ค่ะเป็นไฟกี่เฟสขนาดเท่าไหร่ค่ะขั้นแรกเนี่ยก็คือไปดูมิเตอร์ว่ามิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันพอไหมเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้ไฟค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมิเตอร์มันต้องรองรับเพราะบางคนถ้าบ้านธรรมดา10ทับ4 5เงี้ยถ้าสำหรับรถคันเล็กมันโอเคแต่ถ้ารถคันแบบใหญ่อย่างเทสลาเนี่ยไม่น่าจะพอไม่พอค่ะคือชาร์จได้แต่จะใช้เวลาประมาณ 15-20 ชั่วโมงในการคือตื่นมาแม่งก็ยังไม่เต็มใช่ฉะนั้นคือมันก็ต้องมีกำลังไฟเหลือเฟือค่ะอย่างบ้านนี้เขามิเตอร์เท่าไหร่นะมิเตอร์ประมาณ200แอมป์ค่ะ200แอมป์ไฟกี่เฟสฮะไฟ3เฟสค่ะปกติ30ทับ100เนี่ยเพียงพอต่อการติดตั้งรถไฟฟ้าแล้วก็คือ3เฟส30ทับ100เนี่ยพอใช่ใช่ค่ะคือถ้าคิดว่าใครจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือขอไฟ3เฟสเนี่ยพอคือใช้ทั้งในบ้านด้วยแล้วก็ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยพอเมื่อกี้พามิเตอร์โอเคแล้วก็จะไปดูตู้ไฟเป็นอันดับถัดไปค่ะเมนเบรกเกอร์ของเขาเนี่ยกี่แอมป์แล้วในบ้านเนี่ยใช้อยู่กี่แอมป์เราก็จะทำการคำนวณให้ค่ะว่าเพียงพอหรือเปล่างั้นไอ้ตู้ไฟคันนี้อยู่ไหนนะพาไปดูตู้ไฟอันนี้อยู่ทางด้านหลังเสาคือจริงๆตู้ไฟหลักของเขาเนี่ยค่ะอยู่ในบ้านค่ะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เราอ่ะมาเซอร์เวย์ตั้งแต่บ้านเขากำลังสร้างอ๋อนี่ดีว่ามันเป็นบ้านใหม่ใช่ค่ะเราก็เลยได้พูดคุยกับช่างไฟของเขาแล้วแล้วเขาก็เดินตู้ไฟอันใหม่มาให้ไว้ในเสาแล้วค่ะอ๋อโอ้นี่ก็เตรียมสายใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าเขารองรับในการติดหลายตู้ค่ะเขาก็เลยเดินมาเผื่อรอเอาไว้แล้วค่ะว่าติดประมาณ 2-3 ตู้ค่ะแล้วต้องฝังกราวแท่งกงแท่งกราวอะไรเงี้ยต้องฝังไหมจริงๆคือจำเป็นจะต้องมีแท่งกาวค่ะแต่ว่าณวันที่เรามาติดตั้งเนี่ยค่ะเราจะมีเครื่องมาเทสให้ก่อนค่ะว่ากาวของบ้านลูกค้าเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอเนี่ยเราจะตอกอันใหม่ให้ค่ะพอมีเครื่องมือให้ดูไหมอ๋อเราเอาเครื่องจริงๆมาเทสเลยค่ะว่าเครื่องจริงๆเครื่องชาจริงๆมาเทสเลยว่าเครื่องชาเนี่ยทำงานได้ไหมในแท่งกาวที่มีอยู่ตัวนี้ใช่ไหมค่ะถ้ามันไม่รองรับเนี่ยไฟมันจะขึ้นสีแดงค่ะหมายความว่าเราจะต้องตอกกาวเพิ่มงั้นเดี๋ยวลองเทสได้ดูหน่อยฮะอ๋อนี่ก็คือตัวที่เราจะมาติดตั้งใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวฝานะคะก็ตัวจริงๆก็คือจะอยู่ในนี้เราก็จะเอาแต่เครื่องตรงนี้ไปเทสดูก่อนตอนนี้เขากำลังต่อสายไฟเดินลงมานะครับเพื่อเทสกับเจ้าตัววอลบ็อกว่าระบบไฟของทางบ้านเนี่ยรองรับไหมไม่ว่าจะเป็นไฟชุดกราวนะครับอันนี้ก็ต่อของจริงเลยอันนี้จะเรียกว่าเป็นการต่อแบบบายพาสเพื่อมาเช็คระบบก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินจริงๆว่ามันเป็นยังไงก็จะต่อเสมือนจริงคร่าวๆดีกว่าเดินสายเสร็จสวยงงสวยงามใช่แล้วใช้ไม่ได้ค่ะจบเลยปกติกราวเนี่ยต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ครับลึก3เมตรครับลึก3เมตรพระเจ้าตอนต่อโซลาร์เซลล์เนี่ยเห็นแท่ง2เมตร50นี่ก็ว่าลึกแล้วนะแล้วต้องมาดูไหมว่าดินมันพอไหมกระจายไฟพอไหมใช่ค่ะก็จะดูถ้าเกิดว่าตอกแล้วมันยังใช้ไม่ได้เราก็จะตอกลึกลงไปเพิ่มค่ะอ๋อโอเคไฟ3เฟสนะครับ1 2 3แล้วก็ไฟสายนิวตรอนนะครับขั้วเอ็น
แล้วก็กราวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันอันนี้คือเปิดหมดเลยโอเคอันนี้คือขึ้นนี่คือเขียวเขียวก็คือใช้งานได้เย่ทีนี้ครับเราเช็คมิเตอร์แล้วแล้วก็มาเช็คตัวตู้ไฟว่าระบบไฟสามารถใช้ได้ไหมทีนี้อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการติดตั้งเนี่ยมีอะไรต้องเพิ่มเติมบ้างนอกจากไอ้ตัว wall box แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็น RCCB ค่ะ RCCB ไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรครับตัวนี้ทำกันไฟดูดไฟรั่วเพิ่มจากเบรกเกอร์อีกทีนึงค่ะเพราะว่าเบรกเกอร์ในทั่วไปของในบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นแค่ตัวกันไฟกระชากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กันไฟดูดไฟรั่วโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นไทป์เฉพาะสำหรับตู้ชาร์จค่ะเพราะว่าถ้าใช้งานในบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าไทป์ AC ค่ะแต่การติดตู้ชาร์จเนี่ยค่ะจะมีเป็นไทป์ A และไทป์ B ค่ะที่เพิ่มขึ้นมาค่ะอันนี้ให้ดูว่าอุปกรณ์ก็คือมีไทป์ A กับไทป์ B นะครับจะเห็นได้ว่าไทป์ B จะมี2ตัวนะคะต่างกันสังเกตที่ช่องค่ะอันนี้มัน2ช่องกับ4ช่องค่ะอันนี้สำหรับตู้1เฟสค่ะบ้านไฟ1เฟสอ๋อบ้านไฟ1เฟสอันนี้ตู้3เฟสบ้านอ๋ออันนี้มันจะมี2รูเท่านั้นใช่ค่ะอันนี้จะมีทั้งหมด4เส้นใช่ค่ะต้องเป็น RCCB Type B ใช่ค่ะควรจะเป็น Type B นะคะอันนี้คือตามมาตรฐานของการไฟฟ้าใช่ค่ะตามการไฟฟ้าแนะนำจะต้องเป็น Type B เนี่ยก็คือการพวกไฟดูดไฟรั่วที่เป็นกระแสตรงไฟ DC ที่ชาร์จเข้ารถโดยเฉพาะใช่ค่ะก็คือเราจะติดนี้ในตู้เบรกเกอร์เราจะติดตู้เล็กๆอันนี้ข้างๆตู้ไฟให้ค่ะเพราะว่าฐานของมันใส่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็จะมีตัวนี้ไปใส่ให้ก็คือต่อจากเบรกเกอร์ออกมาค่ะเข้าตัวนี้ก่อนเข้าตัวนี้ก่อนแล้วก็มาเข้าตัวมาเข้าวอลบ็อกซ์ใช่ค่ะอ๋ออันนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับจำไว้นะฮะ RCCB Type B ต้องมีค่ะต้องมีถ้าไม่มีในตู้เบรกเกอร์ก็ต้องมีเป็นอุปกรณ์ข้างนอกใช่ค่ะเสริมอย่างนี้เพราะว่านี่ในตู้เบรกเกอร์ไม่มีนะครับโอเคตอนนี้นะครับพอดีเจ้าของบ้านโทรมาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนจุดชาร์จนะฮะจากตอนแรกจะให้ติดตรงนี้นะเขาบอกว่าอาจจะไม่สวยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะคุยกันว่าเขาจะให้ติดด้านข้างนี่เขากำลังวางแผนว่าต้องมาออกด้านข้างนะครับซึ่งด้านข้างเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเจาะจากตู้ลงมาฝังท่อไว้ข้างในตรงผนังปูนตรงนี้เป็นอิฐบนเบานะพี่เนาะก็คือจะร้อยท่อลงมาก็คือด้านหลังเฟอร์ที่เป็นไม้แล้วก็มาออกนี่ตอนนี้เราก็ได้ผ่านขั้นตอนที่ยากที่สุดมาแล้วนะครับก็คือการร้อยสายไฟตอนนี้สายไฟออกมาจนได้นะฮะเดี๋ยวกำลังจะร้อยผ่านผนังมาแล้วก็เนี่ยกำลังจะดึงกลับขึ้นไปนะครับหลังจากนี้บอกเลยว่าติดตั้งไม่นานนานในตรงร้อยสายเนี่ยหลุดมานี่งานงอกเลยเหมือนเริ่มใหม่น้องจายพี่ถามหน่อยไอ้อย่างเงี้ยปกติเนี่ยคนที่ติดตั้งเนี่ยส่วนมากเป็นรถไฟฟ้าหรือรถปลั๊กอินไฮบริดอะอันไหนเยอะกว่ากันรถปลั๊กอินเยอะกว่าค่ะส่วนมากจะเป็นเบนซ์ BM Porsche ค่ะลูกค้าของเราค่ะคือปกติเวลารถปลั๊กอินเขาไม่ได้แถมวอลชาร์จไม่แถมค่ะก็จะเป็นเสียบปลั๊กไฟใช่ค่ะเขาบอกว่าชาร์จ8ชั่วโมงแต่ว่าพอเขาติดตั้งเครื่องเนี่ยเราเปลี่ยนไปชาร์จเนี่ยเขาชาร์จเหลือประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้มันกี่กิโลวัตต์นะตัวนี้ที่เราติดอยู่22กิโลวัตต์ค่ะมันก็ต้องไวเท่าปลั๊กมันแค่เท่าไหร่เองอะน้อยค่ะประมาณ 2-3 กิโลวัตต์เออใช่ค่ะแต่ว่าส่วนมากลูกค้าที่เป็นปลั๊กอินเนี่ยเขาจะซื้อรุ่นเล็กกว่าก็คือ 7.4 กิโลวัตต์เพราะว่ามันจะติดได้ทั้งบ้าน1เฟสด้วยบ้าน3เฟสก็ติดได้เหมือนกันบ้าน1เฟสเนี่ยจะติดได้มากสุดคือ 7.4 กิโลวัตต์ถ้าบ้าน3เฟสเนี่ยจะติดได้ถึง22กิโลวัตต์เลยใช่บางคนถ้าเกิดบ้านเขา1เฟสอยู่แล้วเขาจะต้องเปลี่ยนเฟสไฟเนี่ยเขาต้องทำเรื่องเยอะดูนี่นั่นเขาก็เลยติดแค่1เฟสไปก่อนอันนี้คือเราทำเรื่องให้ด้วยใช่ไหมเราทำเรื่องให้ด้วยค่ะถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนมิเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเป็นบ้านใหม่อย่างเงี้ยข้อดีคือมันทำตั้งแต่ตอนเริ่มขอตั้งแต่ทำโครงการเลยมาทำเผื่อมาเลยโอเคนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะครึ่งวันก็เสร็จแล้วนี่ใช่ไหมถ้าเอาจริงๆประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงอะค่ะเพราะว่าเราได้มีการมาเซอร์เวย์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตบอกน้องทรายแล้วขอพี่เป็นคนสับคัตเอาได้ครับและให้น้องทรายเป็นคนเสียบปลั๊กยินดีเลยค่ะโอ้โห
โอเคนะครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะทำการเทสระบบกันนะฮะอันนี้ไฟยังไม่ได้เปิดนะครับขอเป็นคนปล่อยจรวดนะเดี๋ยวขอไปเปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวให้น้องสายเสียบเข้ากับตัวรถนะครับเปิดคัทเอาตัวบนสุดเนาะปั๊บฝาเฟสแล้วเราก็มาเปิดคัทเอาของไอตัว RCTV Type B นะครับปั๊บตอนนี้นะคะไฟเป็นสีเขียวก็คือพร้อมใช้งานแล้วค่ะเราก็จะเทสกับตัวรถเลยใช่ค่ะเวลาใช้ก็ต้องปล่อยสายออกมาทั้งหมดอะค่ะฟ้าบค่ะเดี๋ยวไปดูในรถกันค่ะไฟก็ขึ้นแล้วค่ะว่ากำลังชาร์จอ๋อไฟจะขึ้นชาร์จจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช่ค่ะอ๋อนี่คือชาร์จจริงใช่ค่ะกระพริบด้วยอ๋อแล้วทีนี้ไปดูตัวรถฮะ connecting charging นี่ไงเห็นเขาบอกว่าตัวอันนี้มีแอปด้วยใช่ค่ะตัววอลบ็อกมันเห็นบอกว่ามันมีรุ่นธรรมดาเริ่มต้นแต่ไม่มีแอปไม่ค่ะทุกรุ่นมีแอปหมดทุกรุ่นมีแอปใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็มีเป็นรุ่นทัชสกรีนได้เพิ่มมาค่ะและตัวนี้เป็นตัวเป็นรุ่นบลูทูธ Wi-Fi ค่ะอ๋อบลูทูธ Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะตัวเครื่องทำงานแล้วเราก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วว่า availableใช่ค่ะอ๋อนี่กำลังคอนเน็กต์เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นสีน้ำเงินสีเดียวกันที่หน้าเครื่องก็คือว่าอยู่สถานะชาร์จกำลังชาร์จอยู่ถ้าเราจะหยุดชาร์จเราก็สามารถกดตรงนี้อ๋อนี่สั่งหยุดได้เลยสั่งหยุดจากมือถือนี่ไงไฟตรงนู้นอ่ะตอนนี้นะฮะก็คือมันหน้าจอสีฟ้าค่ะสีฟ้าหมายความว่าเสียบอยู่ที่รถแต่ไม่ได้ชาร์จแล้วก็กดชาร์จนี่แกล็กสีน้ำเงินคือชาร์จแล้วไอ้นี้ก็คือจะบอกว่าชาร์จด้วย 3.2 แอมป์ใช่ค่ะแล้วมันจะบอกว่าอีกนานไหมกี่นาทีไม่ค่ะตรงนี้จะบอกว่าตอนนี้เราชาร์จไปกี่กิโลวัตต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะชาร์จไปกี่นาทีแล้วมันจะถ้าเต็มมันจะเตือนไหมถ้าเต็มมันจะไม่ได้เตือนค่ะแต่ว่าหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะอ๋อจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ตัวนี้ด้วยใช่ค่ะว่าเต็มแล้วใช่ค่ะโอเคเรียบร้อยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าเราชาร์จอยู่เราสามารถดึงออกได้เลยมันก็คือการหยุดชาร์จเหมือนกันอันนี้คือปลดล็อกตัวรถค่ะอ๋อดึงออกสามารถดึงเลยเหมือนได้เหมือนกันค่ะที่ตัวเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ๋อก็คือจะหยุดชาร์จใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถตั้งล็อกเอาไว้ได้ค่ะคือสมมติว่าถ้าเราตั้งล็อกเอาไว้ใช่ไหมคะที่หน้าจอเนี่ยจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาเสียบชาร์จเนี่ยมันก็จะชาร์จไม่ได้ค่ะตั้งล็อกนี่คือไม่ให้ใครมาชาร์จใช่ค่ะโอ้เพราะว่าบางคนติดที่คอนโดอะค่ะอ๋อก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งใช่ค่ะเขาติดส่วนตัวแล้วก็กินค่าไฟจ่ายค่าไฟให้คนอื่นไปอ๋อเป็นไงบ้างครับก็วันนี้นะฮะจะได้เห็นวิธีการติดตั้งอุปกรณ์สเต็ป by สเต็ปนะตั้งแต่เริ่มแรกติดตั้งจนกระทั่งเสร็จนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้ว่าอ่ะที่ติดตั้งไฟเนี่ยค่าเสียหายในค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ถ้าตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยราคา 59,000 ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ติดวันนี้นะคะเทาซ่าพัส22กิโลวัตต์ราคา 75,600 บาทค่ะอันนี้คือรวมตั้งแต่มาสำรวจติดต่อการไฟฟ้าใช่ค่ะทำเรื่องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ทำเรื่องเปลี่ยนค่ะแต่ว่าเดินไฟค่ะแต่ว่าไม่รวมค่าเปลี่ยนเฟสไฟบ้านนะคะอ๋ออันนี้ก็คือของการค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าคือลูกค้าเป็นคนออกเองแต่เราเป็นคนทำเรื่องเดินเรื่องให้จนกระทั่งติดตั้งแล้วเสร็จแล้วทีนี้ไอ้เรื่องของการรับประกันยังไงบ้างอะรับประกัน1ปีค่ะถ้าเกิดว่าในระหว่าง1ปีนะคะเครื่องใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะมีเครื่องมาสลับให้ใช้ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอ๋อไม่มีค่ะแล้วเราจะส่งเครื่องไปซ่อมพอซ่อมเสร็จเราก็จะมาสลับคืนให้ค่ะถ้าหลังจากหมดประกันเราก็ยังมีดีลนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะอายุการใช้งานประมาณกี่ปีอย่างตัวเนี้ยเขาเคลมว่าประมาณ 5-10 ปีค่ะโอ้โหก็น่าสนใจนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนก็ได้เห็นไอเดียเนาะสำหรับคนที่สนใจที่ใช้ปลั๊กอินไฮบริดหรืออาจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตก็จะได้เข้าใจว่าเอ้ยการติดตั้งมันมีมาตรฐานอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะฮะคิดเห็นว่ายังไงนะก็อยากให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องสายนะครับที่พามาบ้านลูกค้าแบบ VIP มากถ้าใครก็ฝากติดตามด้วยนะครับหากใครสนใจ Wallbox นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าเห็นทางพิธานเขาจะให้ส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่มาจากช่องเวลดันการันตีด้วยนะครับโอเคไปน้องสายแล้วเดี๋ยวเราไปบอกเจ้าของบ้านกันเถอะได้ค่ะ